แล้วถ้าเป็นลำดับเลขคณิตจริงน้องสามารถหายอได้ a อนมันทัดเดียวจำได้ครับดีด็อกคือสามเป็นสามเอต่อไปข้อยี่สี่มีเลขโดดหนึ่งถึงเกจะสร้างเลขคี่สามหลักอไม่พลาดลนะนะคุณครูเลขคี่อาจจะจำได้แล้วโดยแต่ละหลักไม่ซ้ำกันได้กี่จำนวนนะฮะก็เลขสามหลักครับ เอาตัวที่มีปัญหาก่อนเลขคี่เลขคี่คือตัวหลังสุดนะฮะก็จะมีอะฮะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเลขคี่จะมีห้าตัวถ้าไม่ซ้ำกันตัดออกจะได้ไหมตัดออกไม่ซ้ำกันขีดค่าออกนะอ่าเงไหมข้อยี่สิบสามคิดข้อข้อยี่สบสามอันนี้ข้อยี่สิบี่เนาะอ๋อข้อยี่สบสามคิดในกรณีที่เดินเข้าไหมครับเดินเข้าด้วยกันคุณครูนะนี่เดินเข้าลิบด้วยกัน เลยไม่ต้องคิดการเดินเข้านะหรือเขาไม่เขียนก็ตามเดินเข้าได้หนึ่งวิธีอยู่แล้วคุณครูมาเดินเข้าชั้นหนึ่งไงนะทุกคนเดินเข้าชั้นหนึ่งหมดก็คือหนึ่งวิธีก็คูณทั้งหน้าเป็นเลขหนึ่งตรงนี้นะครับเลยไม่ต้องคิดก็ได้โอเคไหมคุณครูนะอ่ามันเดินเข้าด้วยกันอยู่แล้วนะครับแล้วปกติเขาเข้าชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะเข้าชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะเออโอเคเพราะนั้นเลยต้องเลยไม่จะเปต้องคิดเข้าก็ได้นะครับนะอ่าไม่ซ้ํากันให้ตัดออกไปตัวหนึ่งนะครับก็จะเหลือท่่าไรรคับ ตัดเลขออกไปนะก็จะเหลือสามห้าเจ็ดเก้านะครับนะสามห้าเจ็ดเก้าแต่ใช้เลขอื่นได้หมดเลยนะครับนะหลักหลักอื่นใช้ได้หมดเลยนะเพราะนั้นหนึ่งถึงเก้ามีเก้าตัวตัดออกเลขหนึ่งไปตัวหนึ่งนะฮะก็จะเหลือทั้งหมดแปดตัวตรงนี้แปดตัวใช้ไปตัวหนึ่งก็ต้องเหลือเจ็ดตัวคําตอบคือแปดคูณเจ็ดคูณห้านะครับนะครูวันเฉลิอมบอกเดินเข้าชั้นอื่นได้ไหมครับไม่ได้คุณครูไม่ไม่ไม่ได้ โดยปกติเขาก็เดินเข้าเดินเข้าเดินเข้าชั้นชั้นปกติอยู่แล้วนะครับนะเข้าชั้นหนึ่งนะจริงจริมันคิดได้นะเดินเข้าคนละชั้นได้นะครับคือต้องบอกงี้เหมือนที่พี่พูดไปเมื่อตอนต้นนะครับเผื่อบางคนยังเข้ามาไม่ทันโจทย์พวกเนี้ยมันเป็นข้อสอบจริงเพราะนั้นคำพูดในโจทย์บางทีมันมันยังไงดีมันไม่ครบนะฮะอาจารย์ก็จำมาไม่ครบน้องบางคนก็จำมาไม่ครบเพราะนั้น อาจารย์ก็ใช้วิธีการเกาๆเอานะครับนะเอาให้ได้แนวคิดแล้วกันนะครับแต่ถ้าเขาสั่งว่าเข้าคนละชั้นได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ้วคูณ5เข้าไปอะไรเงี้ยแต่มันคงไม่ได้หรอกครับเข้าเข้าคนละชั้นนะค่คะค,5 5 <c oughs> คำตอบข้อนี้คือ8คูณ7คูณ5นะ8ป5เจดห้าบหครับห้าสบหคูณ5้าหาหกสามสิทด3 5มห้าห้ายี่้าทด3เป็น28คําคำตอบคือ280รดิครับผมฝนก็เลยเห็นไหมตะไม้ขยิม5 ข้อยี่ห้านี่ไปลอกข้อสอบโอนไนมาเลยนะครับนะก็หลายๆปีนะครับก็ไปลอกข้อสอบออนไลน์มาแล้ว so, ก like, ็สามารถหาได้จากข้อสอบออนไนเลยนะครับนะเข้าคนละชั้นเข้าคนละชั้นต้องคูณห้าใช่ไหมครับนะเข้าคนละชั้นไม่ไม่ไม่ได้คูณห้าเข้าคนละชั้นเนี่ยก็ต้องห้าคูณสี่คูณสามเหมือนกันครับนะเอก็ต้องเป็นเข้าเข้าคนนี้เข้าได้ห้าชั้นคนนี้เข้าได้สี่ชั้นเข้าคนละชั้น แล้วก็ออกคนละชั้นห้าชั้นสี่สามชั้นอย่างนี้นะครับนะถ้ามีเขียนว่าเข้าคนละชั้นได้ซึ่งไม่น่ามีนะครับนะก็ตัวตัวข้อสอบนะครับนะถ้ามีอาจารย์ต้องคุ้นนะครับแต่มันไม่มีนะเ,เข้าชั้นเดียวกันออกคนละชั้นครับคาตอบก็จะเป็นห้าคูณสี่คูณสามนะแต่ถ้าเป็นแบบที่คุณครูวันฉเฉลิมพูดก็ต้องมีห้าคูณสี่คูณสามอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับอันต่อไปม,มารูทสองบวกรูทแปดรูทแปด 8, คือสองรูทสอง บวกรูสิคือ3ามลูองนะบวกรู่สามสองก็คือ4ี่ลูแล้วก็จับยกกำลังสองอันนี้ไม่ยากครับข้อสอบโอเนตเอาข้างหน้ามาบวกกัน1นบวกสเป็น3าบวกสาเป็น6กบวกสี่เป็น10บสิบลูทั้งหมดกำลัง2อง่าก็เป็นเท่าไหร่100่งร้อคูณสองหนึ่งคูณสก็เป็น200ร้อยครับดฟับเลยเออไม่ยากนะครับต่อไปข้อยี่สิบห นหนังสือเราก็มีข้อนี้นะข้อนี้หนังสือเราก็มีนะครับที่เราตีกันอยู่ประจํานะในเรื่องลำดับและนุกรมนะครับข้อนี้เราก็มีนะข้อมูลเลียงจากน้อยไปมากเป็นลำดับเลขคณิตดีด็ดอกเป็นเท่าไหร่ฮะดีด็อกเป็นสามแล้วถ้าเป็นลำดับเลขคณิตจริงน้องสามารถหา a อได้ a อนบรรทัดเดียวจำได้ครับดีด็อกคือสามเป็นสามเอ็น สามเอ็นมาจากไหนเขายังไม่พูดถึงแล้วนะครับพี่สอนไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะในเรื่องลำดับเลขคณิตนะครับนะว่ามันมีสูตรลัดนะแล้วแอบแทน n เป็น1ในใจแทน n เป็น1ในใจจะได้3ในใจไว้แทน n เป็น1นะจะได้3แต่พจน์ที่1จริงๆมันคือ2น้องต้องจับลบ1ในใจเพราะนั้นพจน์ทั่วไปจะเป็น 3n ลบ1ทันทีบรรทัดเดียวไม่ต้องเป็น A1 บวก n ลบ1คนดีไม่ลูกศิษย์พี่แก๊บจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับนะ ต่ไปคอทายที่3เอามาบวกเรื่องสถิติด้วยคอทายที่3แสดงว่าเราต้องหาอะไรก่อนการจะหาคอทายได้ต้องหาอะไรก่อนหาตอนนอจะได้ไหมทุกคนไม่ใช่โตัวโน่นะเว้ทุกคนหาตอนอตอนนอคือตําแหน่งนะครับนะตอนนอคือตําแหน่งเพราะนั้นตอนอหาได้จากอะไรครับคอทายที่ 3. มตอนอหาได้จากอะไรเอ่ย3าส่วน4คูณกับ n บวก1 n คือจำนวนพจน์นะ ว่ามันมีกี่พจน์ทุกคนมีกี่พจน์มีกี่ตัวทำยังไงไม่ต้องแทนค่านะมีกี่ตัวไม่ต้องแทนค่าทำไงครับนอออก92ไปแทนตรงนั้นได้เลยนี่เอา92ไปแทนนี่ an ตรงนี้แทนอ่ะพี่แทนได้ดูพื้นที่มีไหมเนี่ยเอาตรงนี้แล้วกันนะ92คือจพ์สุดท้ายไปแทนตรงนี้เลย92เท่ากับ 3n ลบหนึ่ง หรือถ้าใครติวภาคกอมาแล้วก็คือเอาปลบต้นหานห่างบวกหนึ่งนั่นเองนะครับนะอ่ะย้าย1ไปบวกครับย้าย1ไปบวกย้าย1ไปบวกเป็นเท่าไหร่ย้าย1ไปบวกเป็น93นะเ3เท่ากับ 3n นะย้าย3ไปหารนะครับนะย้าย3ไปหารเป็น339 3 1 3เนท่ากับ n นะเพราะนั้น n มีทั้งหมด31ตัวนะครับนะเอา31ไปใส่ตรงนี้เพื่อจะหาตอนนอ,อคิดเลขครับ เป็นสามส่วนสี่สามสิบเ็ดบวกหนึ่งเป็นสามสิบสองสี่เป็นตัดทายเป็สองสี่แปดสามสิบสองนะครับแปดสามยี่สิบสนีะ่หมายความว่าไม่ไม่ได้ตอบยี่สิบสี่นะหมายความว่าต่อนอตำแหน่งคอไทยที่สามคือตัวที่ยี่สิบสี่ตัวที่ยี่สิบสี่ก็คือพจน์ที่ยี่สิบสี่ในเรื่องลำดับเลขคณิตนั่นเองนะครับพจน์ที่ยี่สิบสี่เราก็เอายี่สิบสี่เข้าไปแทนตรงนี้ก็เป็น 3ามคูณย mm. ีลบหคิดเลขจะเป็นเท่าไหร่ฮะสบองนสองทดหนึ่ามสองหกทด1เป็น7 24ดคูณสาจะเป็น7จ็ดสจลบหจะเป็น71ครับคำตอบคือ71ครับผมฝนฟับเลยใช้ความรู้หาเ n ็นไวไหมหาเอได้ไหมรู้จักคอทาที่3มไหมนะครับนะก็ต้องฝึกนะครับทุกคนต่อไปข้อ27โอ้อันนี้ก็ทำแล้วเนาะ ข้อ27ความน่าจะเป็นที่เลขท้ายสองตัวของสาลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะออกเลขสองหลักเป็นเลขเดียวกันอันนี้เหมือนเคยเห็นแล้วเนาะข้อสอบนี้นะก็ถามความน่าจะเป็นไหมถามความน่าจะเป็นนะครับข้างล่างก็เป็นอะไรเอ่ยหนึ่งร้อยนะฮะข้างบนเลขเดียวกันก็ต้องมีอนะไรศูนย์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 จนถึงเก้าเก้ามีเลขอะไรบ้างศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเป็นสิบตัวดีนะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองจนถึง เก้าเก้านะครับนะแต่แต่เรื่องนี้คงไม่ต้องสอนพวกเราก็ได้มั้งนะพวกเราน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับหวยสองตัวหวยสามตัวนะพวกเราจะรู้จักดีอยู่แล้วะเออเป็นสิบ <S <S แ,ต 10. แต่คุณครูณค,ณคณิตศาสตร์คงไม่เล่นหรอกเนาะหวยนะเนาะอ,อใช่ไหมทุกคนใช่ปะห,หรือใจเข้าใจผิดนะครูณิณสสตรเราเรารู้ความน่าจะเป็นอยู่แล้วอะเราเราคงไม่แทงหวยหรอกเนาะทุกคนเนาะจริงปนะอาจารย์แกไปดูที่ไหนมาวะ อ่ะตอบช้อยข้อนึงับผมฝนฟับเลยนะต่อไปข้อ28ข้อ28่แปกำหนดให้เซต A คือเซตของ x ที่เป็นจำนวนจริงนะครับโดยที่ค่าสมบูรณ์ของ x บวกหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับ2นะครับแล้วก็เซต B คือ x กำลังสลบ x เท่ากับศูนย์ะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับนะการแก้ะสมการค่าสมบูรณ์สอนไปแล้วนะฮะถ้าเป็นน้อยกว่าทำไงครับน้อยกว่าวิ่งเข้านะวิ่งเข้าอย่างงี้ะนะ เอาหนึ่งย้ายไปลบทั้งสองข้างเป็นลบสามนะ x แล้วก็หนึ่งลบหนึ่งย้ายไปลบทั้งสองข้างเราจะได้ค่า x มาอย่างไวนะครับนะเป็นตัวนั้นขึ้นมาต่อไปเซต b เซต b เราจะเป็นสมการคือ x กกำลังสองลบ x เท่ากับศูนย์ถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยบางคนคิดในใจได้เลยว่า x คือหนึ่งกับศูนย์นะครับแต่บางคนอาจจะต้องดึงตัวร่วมทั้งนิดหนึ่งนะครับนะดึงออกมาปับ๊บจะเป็น x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ใช่ไหม ต่ไปเพราะฉะนั้น x เท่ากับศูนย์กับ1่ที่เหลือเขาถามอะไรก็จบไปแล้วนะครับได้ค่า x แล้วความน่าจะเป็นที่เขาจะรักมันมีโอกาสเท่ากับถูกหวยไหมครับเขาน้าจะรักนี่ยากกว่าถูกหวยง่ายกว่าคุณครูคิดว่านะครับนะน่าสงสารนะคนพูดแบบนี้นะน่าสงสารนะเออคุณครูวันเฉลิมเนี่ยเออ แต่ถ้าคลิกไปที่โปรไฟล์นี่ไม่โสดนี่ตบเลยนะครับทุกคนโสดไหโสดไว้คุณเฉลิมโสดว่าน่าจะโสดนะคุณครูนะเอามาติวดีกว่าทุกคนข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับนะเขาถามว่า a เศ b คือเซตศูนย์ใช่ไหมศูนย์ศูนย์อยู่ในนี้ด้วยเนี่ยศูนย์อยู่หนึ่งก็อยู่อินเอร์เซกันก็ต้องได้ก็ต้องได้ศูนย์หนึ่งสิอันนี้ผิดนะครับนะ A อยูเนียนบได้ B A อยูเนียนบีเอยู่นี่นะยูเนียนบตอนยูเนียนต้องได้เซตใหญ่กว่านะครับนะมันต้องได้ตัวนี้สินะครับมันต้องได้มันต้องไดเอสิเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดนะครับเนะี่ยต่อไป B ีลบเอตั้งเอา A มาลบ B ตั้งเอา A มาลบอา้าวมมี0ูนย์บีมันมี1ด้วยนะครับมันลบกันก็ต้องหมดหมดก็ได้เซตว่างถูกเพราะฉะนคำตอบข้อนี้คือจอยข้อที่สามทุกคนครับเลยต่อไปข้อที่หยิบกา 29ให้ x เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับตัวนี้แล้วค่า x มีค่าเท่ากับข้อใดนะครับข้อการแก้สมก,การอะสมก,การปกตินะทุกคนเอาสองคูณตลอดนะก็จะเป็น1 4 x ลบสน้อยกว่ายีบสนะถ้าใครติวมาแล้วเนี่ยในหนังสือเราก็จะคุ้นๆน,นะครับเพราะว่าคุณครูข้อสอบคณิตศาสตร์มันจะหนีไปไหนนะพี่ถามเลาเราติวมาเนาะเราติวมาหลายสี่สิบอเนี่ย ไม่ต่ำกว่าห้าหกร้อยข้อนะครับอันนี้ห้าร้อยข้อพันว่าข้อมันจะหนีไปไหนครับทุกคนข้อสอบวิชาเอกนะหนีไม่พ้นหรอกนะครับเพราะนั้นพอเริ่มทามันก็จะเริ่มซ้ําๆนะมันจะเริ่มวนลูมนะเอาอยี่งี้แล้วเหรออย่างงี้แล้วเหรอมันจะเริ่มวนละโอเคอาจจะมีข้อสอบแปลกๆบ้างเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับนะแต่ข้อสอบที่ไม่แปลกเนี่ยน้องต้องคิดให้ไหวนะครับอ่ะเอาสามบวกตลอดครับก็กลายเป็นสิบเจ็ดฮะเป็น x ครับเป็นยี่ห้าครับผมจงหาค่า x ็ที่มากที่สุดครับถ้า x เป็นจํานวนเต็มมากสุดก็คือยี่ สี่ครับคำตอบข้อนี้คือจอยข้อที่สามครับผมต่อไปข้อสามสิบข้อมูลชุดหนึ่งมีหกจำนวนดังนี้นะสิบเอ็ดสามเอบวกสองห้าสิบถ้ามัธยาฐานเท่ากับเจ็ดนะฮะเขาให้มัธยาฐานมาหน้าที่พวกเราจะต้องเรียงข้อมูลนะฮะโดยที่มีไอ้นี่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นสามห้าเอบวกสองนะครับแล้วก็สิบเอ็ด แล้วก็สิบอาจารย์รู้ได้ไงว่ามันเป็นแบบนี้นะมันก็ทำบ่อยๆมันก็จะวนๆแบบนี้แหละนะครับนะสิบเอ็ดสิบก่อนเนี่ยสิบแล้วก็สิบเอ็ดโอเคนะครับนะทำบ่อยๆมันก็ต้องเล่นที่ตัว x ตรงนี้แหละครับนะข้อสอบอะตรงนี้ตรงกลางได้เจ็ดนะฮะตรงกลางก็คือจับ x กับ x บวกสองบวกกันบวกเลยเนาะ x บวก x บวกสองได้เป็นสอง x บวกสองแล้วหารด้วยสองเท่ากับเจ็ดคูณควา 2x บวก2เท่ากับ14ย้าย2จากบวกไปลบเป็น12 2จะคูณอยู่ไปหารนะครับก็เป็น12หารด้วย2จะเป็น6เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับ6คำตอบก็คือ6ครับผมฝนฟับเลยเออต่อไปไปต่อครับข้อที่31คุณครู31ไม่ทำได้ไหมมันมันทำมาหลายรอบแล้วนะครับนะเออ โอเน็ตก็มีข้อนี้ในหนังสือเราก็มีอันนี้ไม่ทําได้ไหมเดี๋ยวตั้งสมการให้ดูนะครับนะเออมันเป็นมันเป็นมันเป็นทรงกระบอกกลวงนะครับนะทรงกระบอกกลวงก็คือเอาพาย r ใหญ่กําลังสองนะลบพาย r เล็กกําลังสองนะวงแหวนน่ะนะครับนะเก้าร้อยเก้าสิบนะครับแล้วแต่ถ้าเป็นปริมาตรนะครับถ้าเป็นปริมาตรเราก็จับ r กําลังสองเเข้าไปด้วย h เข้าไปด้วยแค่นั้นเอง นะครับนะอันนี้ไม่ทําได้ไหมทุกคนความสูงได้3าหนูก็ดึงตัวร่วม H ออกนะครับนะมันก็กลายเป็นพาย r กํกำลังสลบพาย r เท่ากับ990หารด้วย35เพราะเดี๋ยวหนูจะต้องเอา S ดึงออกใช่ไหมก็ต้องไปหา้ดูดี H ก็คือ35ตรงนี้นะครับนะต่อไปรัศมีตัวใหญ่ก็ต้องเป็น5เป็นพ5ากำลังสองเนี่ยเนี่ยทำมาตั้งแต่เราติวโอ้หลายรอบทุกคนข้อข้อนี้ r า,าเล็กอันนั้นคือเส้นผ่าศูนกลางดีนะ R ก็คือ D ส่วน2กำลังสแล้วหนูก็เอาพายหารตลอดพายคือยี่สิบสส่วนเใช่ไหมน้องก็เอาเจ็ส่วนยิบสองเนี่ยคูณตลอดน้อก็จะเหลือห้ากำลังสอลบ D กำลังสส่วนสเท่ากับเก้อาสิบ่วนด้วยสเอายีสิบสส่วน 3, เ 22, วน 7, ก็เป็น7จ็ส่วนยีิบสคูณตลอดเนี่ยเลขมั่จะตัดกันแบบนี้ทุกคน นาไปแก้วเองนะทุกคนนะแล้วก็ถามหาค่าดีนะครับนะก็ไม่ยากหรอกเนาะคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่ข้ออะไรฮะเนี่ยดูคอมเมนต์เนี่ยดูคอมเมนต์อยู่นะตอบข้อที่ข้อข้อหนึ่งนะทุกคนอ่ะตามพวกเรานั่นแหละนะพี่แกรู้หรือว่าตอบแล้วไม่รู้นะไม่รู้แต่พี่เกียรติทำแล้วมันทําบ่อยมากแล้วโจทย์ข้อนี้นะครับนะในะหนังสือแล้วก็มีโอนิแล้วก็มีใครเพิ่งติวโอนิเด็กไปเนี่ยข้อนี้ก็เจอนะครับนะ มันเป็นข้อสอบเก่าครับนะอ่ะต่อไปข้อสามสองจงแยกตัวประกอบของสองเกกำลังสามบวกห้ากำลังสองลบแปดลบยี่สิบทุกคนพี่แคปให้ทริคไว้นะวันสอบเนี่ยน้องไม่ต้องมาแยกตัวประกอบนะยิ่งเป็นดีกีสามดีกีสี่ดีกีห้าด้วยน้องไม่ต้องแยกตัวประกอบครับน้องหาค่า x ไปแทนเช่น x เป็นหนึ่งไปแทนอันนี้เคยพูดแล้วนะครับแล้วคิดเลขออกมาอ่ะเเป็นหนึ่งตรงไหนเป็น x แทนด้วยหนึ่งหนึ่งเข้าไป ก็จะกลายเป็น2 5 8บวกหลบ8ลบยี 1, 1่บวก5เป็น7 7็เป็ดลบแ1เป็นลบหน่ลบหนลบ1ลบ20เป็นลบหมายความว่าถ้าเราแทน X เป็น1ในช้อยข้อไหนแล้วได้ลบ21เหมือนกันตอบข้อนั้นได้เลยนะครับเห็นไหมคือถ้าเราไม่นั่งหารสังข้อะ์ถ้าบางทีออกดีกี่หอย่างเงี้ยน้องหารสังเคะสงองรอบเลยนะโอเคไหม หนูหันสังเคราะห์ตลอดเลยค่ะเต่อไปมันจะไวขึ้น,นครูคือถ้าเรานั่งหันสังเคราะห์ได้ไหมได้แหละสองห้าลบแปดเนาะลบยี่สิบอย่างเงี้ยหน้าหันสังเคราะห์อันนี้มันดีอย่างมันแค่หันสังเคราะห์อรอบเดียวแต่หนูต้องไปนั่งแยกแฟกเตอร์อยู่ดีนะครับนะ,ะเพราะฉนั้นข้อนี้ถ้าใครรู้ทฤษฎีทฤษฎีเศษเหลือพวกตัวประกอบเนี่ยนะครับเราก็ไปใช้ได้นะเอามาใช้ประกอบกันหรือถ้าน้องทําแบบพี่เนี่ยน้องแทน n x เเป็นหนึ่งเข้าไปเนี่ยนะครับตรงนี้ได้ลบหนึ่ง ตรงนี้ได้เจ็ดนะครับตรงนี้ได้ลบหนึ่งซึ่งน้องเอาคูณในใจได้เห็นปะมันจะไม่ได้ลบยี่สิบเอ็ดเห็นปะต่อไปต่อไป x บวกสอง x บวกสองก็จะเป็นสามตรงนี้เป็นอะไรฮะสอง x ลบห้าแทนเ a เป็นหนึ่งเป็นลบสามนะครับตรงนี้ลบหนึ่งไม่ได้เอาคูณกันไม่ได้นะเห็นปะตรงนี้แทนเ a เป็นแทน x เป็นหนึ่งได้ลบหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นเจ็ดตรงนี้เป็นสาม x เป็นหนึ่งอะนะแทนง่าย นะเป็น2ก็ได้นะตามโค้ดบอกนะครับนะเอแทนนี้เป็น1เป็น2อะไรได้ได้หมดเลยนะครับนะแต่คิดเลขดีๆนะเว้ยอย่าคิดผิดนะทุกคนนะพอเป็น2มันต้องเริ่มกําลัง3แล้วมันจะเริ่มเยอะแล้วเห็นไหมพี่กเลยเลือกแทน1แล้วกันนะครับนะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดคูณลบหนึ่งเป็นลบยี่สิบเอ็ดครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สามครับผมฝนฟับเลย <S 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 พวพราะนั้นต้องคูณดีๆนะครับนะตัดตัวเลือกได้ก็ตัดไปนะครับนะ ต, you, ต,ต้องหารคุณครูวันเฉลิมถามว่าต้องหาต้องหารตัวที่เท่ากับศูย์ไหมครับต้องหารตัวที่เท่ากับศูย์ไหมครับต้องหาหรือเปล่าต้องหาตัวที่เท่ากับสูตรยังไงวะไม่ไม่เข้าใจคุณครูวันเฉลิมในพี่มาใหม่นะต้องหารตัวที่เท่ากับศูย์ไหมครับตัวที่เท่ากับศูย์คืออะไรอะคือเป็นตัวประกอบหรือเปล่าท่านหนูหมายถึงว่า แทนอ๋อใช่ที่เศษเหลือแทนแล้วเป็นศูนย์ใช่ใช่ใชอ่าใช่โอเคเศษศูนย์เออก็คือมันเป็นตัวประกอบไงถ้าหนูเอาเอา x เท่ากับสองเนี่ยไปแทนมันก็จะเป็นศูนย์เพราะมันเป็นตัวประกอบมันจะลงตัวอ่าถ้าเป็นตัวประกอบเศษเป็นศูนย์ถูกต้องนะครับนะหนูใช้วิธีเอานี่ไปแทนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับนะอแต่พี่เอา x ไปแทนเนี่ยนะแล้วได้ลบยี่สิบนะช้อยข้อไหนลบยี่สิบเหมือนกันตอบข้อนั้นแหละนะครับนะ แยกตัวประกอบเลยได้ไหมครับได้ครับคุณครูนี่ไงที่เาจะนําให้ดูนะเอาจะเสียเวลาไงตอนทขาข้อสอบจริงะนะครับนะไปนั่งแยกอยู่ไปนั่งอะไรหารลบยี่สิบลงตัวไปนั่งลองมั่งสองมั่งลบสองมั่งบางทีมันเสียเวลาถ้าใครเคยหันสังเคราะห์แล้วอะทุกคนจะรู้ว่าบางทีมันเสียเวลานะครับนะแต่ถ้าใครคิดไวๆก็ได้นะก็ได้ไม่ไม่เป็นไรแต่พี่แทนตัวเลขง่ายกว่านะครับนะอันต่อไปข้อที่สามสามนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่ก็แทนเลย เลือกแทน x เลยเลือกแทนตัวเลขอะไรก็ได้ใช่ใช,ใช่ไหมครับเลือกแทนตัวเลขอะไร้ใช่ครับคุณครูวันเฉลิมเลือกแทนอะไรก็ได้เป็นคําถามที่ดีมากครับคุณครูมาดูโจทย์ข้อสามสามนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะคุณครูอย่างเช่นข้อนี้ต้องครูแทน x เป็นหนึ่งเนี่ยงานงอกเลยเพราะอะไรรู้ไหมพอหนูแทน x เป็นหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งลบหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือศูนย์คือโอกาสที่ช้อยเป็นเป็นศูนย์เนี่ยมันเยอะถันมา เพราะนั้นถ้าเจอสถานก,การณ์แบบนี้พูดอาจารย์รู้ได้ยังไงมันก็ไม่มีทางว่าจะรู้ได้ยังไงหรอกแต่ว่าถ้าเจอบ่อยๆนะเดี๋ยวหนูก็รู้เองว่าจะแทนอะไรนะแต่ข้อนี้ใช้วิธีการคูณกระจายก็ง่ายกว่านะครับนะมันได้หลายแบบนะครับถ้าหนูไม่แทนนะแต่ข้อเนี้ยพี่แทนอ่ะพี่แทน x เป็นสองนะครับนะก็จะเป็นสองลบหนึ่งส่วนสองก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดห้าไหมแล้วก็แทนดูซิว่าข้อไหนได้หนึ่งจุดห้านะครับนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสองเห็นไหม อันนี้เป็น1อันนี้เป็นอะไรลบหนึ่งนะอันนี้ก็ได้เป็นลบหนึ่งส่วนสองไม่เอาเราต้องการ1นส่วนสองนะครับนะเราต้องการ1.5นะครับนะหนึก็3าส่วนหอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น1นส่วนสองนะครับอันนี้เป็น1อันนี้เป็น2อบวกหเป็น3อันนี้เป็น3ามส่วนสองสส่วนสองก็ค hm, ือ1.5ก็ตอบช้อยข้อที่2หรือนั่งคูณกระจายก็ได้นะครับนะนั่งคูณกระจายว่าคูณกระจายข้อไหน ได้ตัวนี้ก็ได้คูณกระจายช้อยเนี่ยนะครับนะถ้าใครไม่ชอบแทนค่านะมันได้หลายวิธีคุณครูนะคูณกระจายก็ได้นะครับนะคูณกระจายเช่นอันนี้หนึ่งส่วนเอคูณกระจายตัวนี้นี่คือผลต่างกําลังสองเนาะจะได้เป็น a อกำลังสองลบหนึ่งเอาหนึ่งส่วนเอคูณกระจายเข้าไปครับปั้งเข้าไปเป็น A ปั้งเข้าไปเป็นลบหนึ่งส่วนเออย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับนะเออฝนฟับเลย ได้หลายวิธีครับได้หลายวิธีมากๆนะฮะมันอยู่ที่เรามุมมองอะไรไวทำมันนั้นบางคนคูณกระจายตรงนี้ไวได้ตรงนี้เลยและแอบ,บคูณกระใจายในใจบางคนเห็นตรงนี้เป็นกําลังสองสมบูรณ์คูณในใจได้เลยนะครับเนี่ยบางคนเห็นตรงเนี้ยรู้เลยว่าตรงเนี้ยคือ a คูณกับ a กําลังสองลบหนึ่งแล้วรู้ถ้า a คูนไปจะเป็น a กําลังสามซึ่งโจทย์ไม่มีก็ไม่ตอบช้อยข้อสามนะครับนะอ่าเข้าไหมเออเพราะนั้นมาแล้วแต่พวกเราชอบนะครับ บางคนชอบดึงตัวร่วมดึงเลยเพราะว่าอะไรช้อยมี1ส่วน A หมดฉันก็ดึง1ส่วน A ออกบางคนดึงตัวร่วมไม่แม่นเดี๋ยวขาดเดี๋ยวเกินนะครับก็ใช้วิธีการเอาช้อยในยคิดย้อนกลับแบบที่ทําอยู่เนี่ยนะครับนะบางคนบอกกูไม่อยากลาบากแล้วกูแทนเลขเลยแทน X เป็น5อย่างเงี้ยก็ได้ทุกคนได้หมดนะครับนะวิธีไหนก็ได้วันสอบนะแต่ไปสอนเด็กแบบนี้ไม่ได้นะว้ยนะสอนสอนเด็กต้องดึงตัวร่วมอย่างเดียวนะ <laughs> อ่ะ่อไป ข้อที่สามสิบสี่นี่อย่างเจอแบบเนี้ยเขาถามว่าจงหาเซตคําตอบอันเนี้ยค่าสมบูรณ์เนี้ยเท่ากับหกเนี่ยนะคือคําตอบในข้อใดน,น้องเห็นสี่ช้อยเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักช้อยหนึ่งตัวเลขไม่เหมือนกันสักช้อยหนึ่งหนุ่มก็หยิบแค่ตัวใดตัวหนึ่งไปแทนพอแล้วเราไม่จะไม่ต้องหยิบหยิบ,ยบเลขลบใช่ปะ่ะถูกต้องไหมเราหยิบเลขที่เป็นบวกเนี่ยไปแทนพอแล้วนะครับแทนง่ายดี พี่ก็เลือก10เลือก9้าเลือก8ดเลือก7ไปแทนแล้วดูว่าข้อไหนทําให้สมการเป็นจริงนะครับนะแทน10เข้าไปก็เป็นนะฮะสิส่วน2บวกหค่าสมบูรณ์ต้องเท่ากับ6ซึ่งคิดเลข2ตัด10เป็น5้าห้บวกหเป็น6 6เท่ากับหแสดงว่า10เนี่ยทำให้สมการเป็นจริงนะฮะถ้า10ทําให้สมการเป็นจริงเนี่ยแล้วชอยมันไม่มี10อยู่เลยเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวเดียวเลยคําตอบข้อนี้คือชอยข้อที่1นึ่งครับ ถามครับทุกคนในฐานะเราเป็นครูคณิตศาสตร์คุยกันถามครับโจทย์เรื่องแก้สมการเนี่ยจะแทนค่าไม่ได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับแก้สมการจะแทนค่าช้อยไม่ได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับแต่ส่วนใหญ่เขาแทนค่าช้อยได้นะวันวันสอบจริงอะ่ะเขาก็เอื้อให้พวกเรานั่นแหละนะเพราะเขาสอบมันร้อยข้อนะครับมันร้อยข้อมันอาจจะไม่ได้ต้องออก ออกช้อยอ่ะเอออกคําถามอ่ะที่ทําให้น้องเช็คช้อยไม่ได้นะครับนะมันคงไม่หนักขนาดนั้นนะครับนะแต่บางทีเราต้องรู้ไว้การแก้สมการนะครับนะมันจะเช็คช้อยไม่ได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อคําถามเป็นยังไงวันนี้คําถามจงหาเซตคําตอบเอาช้อยไปแทนได้เลยนะครับพวกไหนบ้างที่น้องไม่สามารถเอาช้อยไปแทนได้คําถามที่เป็นอะไรครับสับเซต เห็นไหมอ่าเยี่ยมทุกคนโจนหาผลต่างผลต่างคําตอบผลบวกคําตอบผลบวกผลคูณคําตอบผลคูณคําตอบอ่าลักษณะพวกนี้เช็คช้อยไม่ได้นะครับอ่าคำตอบของสมการนี้เป็นสับเซตของข้อใดอย่างเงี้ยไม่ได้เช็คช้อยไม่ได้นะครับถึงเช็คได้ก็ต้องใช้วิธ วิทยายุทธขั้นสูงนะครับเอาเส้นจํานวนมากลางแล้วก็สุ่มตัวเลขแทนเข้าไปนะครับแะมีตีไว้แล้วนะไอ้ที่แบบเอาเอาช้อยมากางจะได้ไหมเขียนเส้นจํานวนได้ไหมเพราะเขาถามเป็นสับเซตใช่ไหมมันก็ต้องสุ่มดูนะครับสุ่มดูสุ่มเลขเข้าไปนะครับอ่าอย่างนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นวันสอบดูคําถามนิดน,นึงว่าเขาถามอะไรนะครับอแต่วันจริงมันร้อยข้อคุณครูมันก็จะมีโจทย์แบบนี้ให้แก้สมก,การง่ายๆแบบนี้เพราะนั้นอย่าพลาดน,นะครับอย่าพลาด เนะเก็บคะแนนให้ได้พวกนี้นะครับแล้วรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่เช็คไม่ได้เมื่อไหร่เอาช้อยไปเช็คไม่ได้นะครับถือว่าเยี่ยมมากทุกคนท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ